ยังมีต่อเนื่องพลทหารถูกทำร้ายสุทินสั่งตั้งกกส.ระดับกลาโหมหลังให้โอกาสปรับตัวแล้วการเมืองวันที่4สิงหาคม2567 15 นาฬิกา 1 นาทียังมีต่อเนื่องพลทหารถูกทำร้ายสุทินสั่งตั้งกกส.ระดับกลาโหมหลังให้โอกาสปรับตัวแล้วผบ.ทบ.เตรียมเข้าพบรายงานข้อเท็จจริงวันที่5สิงหาคมนี้วันที่4สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากเพจ Survive สายใหม่ต้องรอดเมื่อวันที่3สิงหาคม2567มีผู้แจ้งว่าพลทหารในสังกัดกองพันทหารม้าที่25กรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์ถูกทำร้ายในหน่วยและกองทัพบกให้หน่วยต้นสังกัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วนั้นนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าเหตุการณ์ทำร้ายพลทหารและการไม่ให้เกียรติในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เกิดขึ้นบ่อยครั้งแม้ว่าทางกลาโหมกำชับมาตลอดไม่ให้เกิดเหตุเช่นนี้หรือการลงโทษที่เกินกว่าเหตุหรือไม่เหมาะสมและให้ทางกองทัพปรับตัวมาระยะหนึ่งแล้วแต่ยังเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์จ่านายสิบสุดถอยกินเหล้าเมามาลงกับพลทหารสั่งแก้ผ้าตากฝน6ชั่วโมงซ้อมปางตายอย่างไรก็ตามกรณีนี้หากพบว่ามีบุคคลที่กระทำความผิดจะต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายรวมถึงระเบียบของกองทัพที่บังคับอยู่ซึ่งเราต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหายเต็มที่และขอให้ทางผบ.เหล่าทัพกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องนี้อย่างเข้มงวดด้วยนายสุทินกล่าวว่าจะหารือพลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกผบ.ทบ.ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและหาทางแก้ไขปัญหาในภาพรวมของกองทัพโดยผบ.ทบจะมาพบวันพรุ่งนี้วันที่5สิงหาคม67โดยผบ.ทบจะรายงานข้อเท็จจริงและตนเองจะขอรับทราบแนวทางการแก้ปัญหาและหากเป็นไปได้อยากให้ทางผบ.ทบ.จัดการประชุมระดับผู้บัญชาการกองพลผบ.พลทั่วประเทศเพื่อรับนโยบายโดยตรงจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเองนายสุทินกล่าวอีกว่าตนในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงจากกระทรวงกลาโหมไปสอบสวนด้วยเพราะที่ผ่านมาให้ทางหน่วยสอบสวนกันเองอาจทำให้เกิดข้อกังขาสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองของพลทหารและประชาชนทั่วไปได้ในสุทินเปิดเผยอีกว่าตนได้รายงานนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีทราบแนวทางในการดำเนินการแล้วเพราะนายกรัฐมนตรีเป็นห่วงเรื่องการทำร้ายทหารเกณฑ์ต่อไปนี้หากเกิดกรณีการทำร้ายหรือการลงโทษเกินกว่าเหตุนอกระเบียบต่อพลทหารผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนจากส่วนกลางไปสอบสวนเองเพื่อความโปร่งใสและให้เป็นที่สบายใจของประชาชนว่าจะเกิดความเป็นธรรมไม่มีการปกป้องหรือช่วยเหลือกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวเปิดตัวน้องปิ๋งแฟนสาววิวกุลวุฒิเปิดใจเหรียญทองแน่นอนเตรียมของขวัญเซอร์ไพรส์กีฬาวันที่4สิงหาคม2567 18 นาฬิกา 13 นาทีเปิดตัวน้องปิ๋งแฟนสาววิวกุลวุฒิเปิดใจเหรียญทองแน่นอนเตรียมของขวัญเซอร์ไพรส์เผยที่ผ่านมาวิวฝึกซ้อมมาอย่างหนักและพยายามมาตลอดสำหรับการแข่งขันแบดมินตันโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวิวกุลวุฒิวิทิตสารนักตบลูกขนไก่หนุ่มไทยมืออันดับ8ของโลกเอาชนะหลี่ซีเจียมืออันดับ7ของโลกจากมาเลเซีย 2-0 เกม 21-14 และ 21-15 โดยสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นครั้งแรกของแบดมินตันทีมชาติไทยพร้อมการันตีเหรียญเงินเป็นอย่างน้อย
สำหรับความคืบหน้าวันที่4สิงหาคม67น้องปิ่งอภิสราแฟนสาวของวิวกุลวุฒิวิทิตสารเปิดใจหลังวิวชนะและผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ว่ามาฝรั่งเศสตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์แล้วโดยมาเชียร์ตั้งแต่รอบ16คนและรอบ8คนซึ่งได้พูดคุยกับวิวกุลวุฒิและได้ให้กำลังใจไปตอนนี้รู้สึกดีใจที่วิวกุลวุฒิทำได้และเข้ารอบชิงชนะเลิศที่ผ่านมาวิวกุลวุฒิฝึกซ้อมมาอย่างหนักและพยายามมาตลอดโดยคิดว่าวิวจะไปได้ถึงเหรียญทองแน่นอนส่วนผลวันพรุ่งนี้วันที่8สิงหาคมนั้นเราก็ขอให้กำลังใจวิวตอนนี้คิดว่าใจมาแล้วที่เหลือก็แค่ในสนามและคิดว่าเขาน่าจะควบคุมได้เมื่อถามว่าเตรียมของขวัญอะไรไว้ให้หรือไม่แฟนสาวของวิวกล่าวว่าไว้รอดูพรุ่งนี้ละกันวิวกุลวุฒิลั่นไปให้ถึงเหรียญทองรอบชิงยังใช้สไตล์เดิมอัดเกมรุกเข้าใส่กุลวุฒิทำได้อัดมาเลทะลุชิงพร้อมการันตีเหรียญเงินโอลิมปิกเอาเท่าไหร่ว่ามาปัทมาประกาศอัดฉีดวิวกุลวุฒิสร้างประวัติศาสตร์ไม่อั้นขอแค่กระซิบบอกจิราพรชี้คดีเศรษฐาไม่กระทบดิจิทัลวอลเล็ตเพื่อไทยเดินหน้าผลักดันให้สำเร็จการเมืองวันที่4สิงหาคม2567 10:08 น.จิราพรชี้คดีเศรษฐาปมตั้งพิชิตไม่กระทบดิจิทัลวอลเล็ตย้ำเพื่อไทยไม่เสียสมาธิเดินหน้าผลักดันนโยบายให้สำเร็จวันที่4สิงหาคม2567นางสาวจิราพรสิงห์ทุพรายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยคุณสมบัตินายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีปมตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในวันที่14สิงหาคมนี้รวมถึงมีการปล่อยกระแสข่าวว่าอาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีและอาจกระทบต่อการดำเนินโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนั้นจิราพรสิงห์ทุพรายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวจิราพรระบุว่าตนเชื่อมั่นว่าการดำเนินการที่ผ่านมาของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งบรรดาสมาชิกพรรคเพื่อไทยต่างก็มีความมั่นใจในส่วนนี้เช่นกันในขณะที่นายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยที่ถูกพาดพิงว่าถูกวางตัวให้เป็นนายกรัฐมนตรีแทนนั้นก็ได้ออกมาปฏิเสธแล้วว่าเป็นไปไม่ได้เปิดยอดลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ตผ่านทางรัฐแค่3ชั่วโมงพุ่ง 5.8 ล้านคนแล้วนายกรัฐมนตรีเตือนอย่าหลงเชื่อเฟกนิวหลอกลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ตหลังวันที่14สิงหาคมนางสาวจิราพรกล่าวย้ำว่าคดีในศาลรัฐธรรมนูญของนายกรัฐมนตรีไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อการดำเนินโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทเนื่องจากเป็นโครงการที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาไม่ว่าจะมีคดีความข้างต้นหรือไม่ก็ตามโครงการจะยังเดินหน้าต่อไปเช่นเดิมจนสำเร็จเพราะเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมางบประมาณดิจิทัลวอลเล็ตในร่างพระราชบัญญัติครบ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567ได้ผ่านวาระ3เรียบร้อยแล้วขณะที่งบประมาณสำหรับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตในร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2568ก็ผ่านวาระแรกของสภาผู้แทนราษฎรแล้วเช่นกันเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีขณะนี้อยู่ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการหากร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฉบับดังกล่าวผ่านวาระ3เมื่อใดคาดว่าในช่วงปลายปี2567ประชาชนจะสามารถใช้จ่ายเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทพร้อมกันทั่วประเทศ
พื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาคึกคักอีกครั้งอย่างแน่นอนพรรคเพื่อไทยไม่มีความเคลื่อนไหวเรื่องการเตรียมการใดๆเกี่ยวกับประเด็นการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีเรื่องเดียวที่พรรคเพื่อไทยในฐานะแกนนำจัดตั้งรัฐบาลกำลังมุ่งมั่นดำเนินการคือการผลักดันนโยบายต่างๆเพื่อแก้ปัญหาของประชาชนให้สำเร็จโดยเร็วที่สุดโดยเฉพาะนโยบายดิจิทัล Wallet ที่กำลังเปิดรับลงทะเบียนอยู่ในเวลานี้และได้รับความสนใจและการตอบรับจากประชาชนอย่างดียิ่งนางสาวจิราพรกล่าว